สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊จะพามาชมรถ1คันหล่อมากไปดูกันเลยนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Storm Tag ค่ะเรียกได้เลยว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 1,399,000 บาทค่ะแล้วบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะเป็นคันแรกนะคะที่แต่งชุดเหล็กรุ่นท็อปรอบคันเลยค่ะนี่เป็นไงคะคือแต่งแล้วหล่อมากเท่มากนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆมาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าสมรรถนะของเขานะคะเต็มเปี่ยมเลยพลังนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของการขับเคลื่อนนี่นะคะให้มาเลยค่ะ 4x4 นั่นเองค่ะแล้วก็210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองค่ะอ่ะแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะจัดเต็มชุดออฟโรดแบบนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะที่เราจะใส่ในส่วนของกันชนเหล็กรุ่นท็อปแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นแอตลาสนั่นเองค่ะจะบอกว่าเป็นรุ่นใหม่นะคะในส่วนของตัวนี้นั่นเองค่ะนะคะซึ่งเรียกได้เลยว่างานชิ้นงานแบบนี้นะคะคือจะเป็นชิ้นงานเหล็กที่มีความสมูทมีความโค้งนะคะที่เข้ากับตัวรถมากๆคือจริงๆแล้วพอใส่แล้วแบบคือมันดูไม่เทอะทะมันดูแบบว่ากระทัดรัดนะคะแล้วก็โอบล้อมนะคะเข้ากับตัวรถแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของตัวรถเลยนะคะเรียกได้ว่าเข้ากันมากๆกันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะตัวกระจังหน้าตัวนี้จะบอกว่าเป็นกระจังหน้าตัวใหม่แบบใหม่เพราะอะไรรู้ไหมคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีไฟเนี่ย3จริงๆอ่ะเราเรียกว่า3จุดใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นไฟ3ขีดคือไฟมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นนั่นเองค่ะทำให้มีความโดดเด่นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอะคริลิกตัวนี้มาพร้อมกับ Storm Tag ค่ะพี่ๆนะคะนี่เลยค่ะไม่ได้ติดเพิ่มนะมาพร้อมกับ Storm Tag เลยค่ะและรวมไปถึงค่ะสำหรับด้านบนค่ะเป็นสกูฟิตรูปม้านั่นเองค่ะที่ทำเฉดสีนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็สีดำด้านนั่นเองนะคะทำให้หน้ารถฝากระโปรงรถดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะครอบไฟนะคะเจ๊ใส่ให้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะช่วงล่างนะคะที่บอกได้เลยว่าช่วงล่างเทพๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับช่วงล่างที่แนะนำนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากได้สายออฟโรดแล้วก็ล้อแม็กยางที่วิ่งแล้วดีๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเจ๊แนะนำกันเลยสำหรับแม็กยางนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของแม็กขอบ20ค่ะแล้วก็เป็นยางแอมแบบ MT นะคะซึ่งคือในยางซีรีส์แบบนี้เนี่ยเขาจะเน้นรุยนะคะเน้นออฟโรดนะคะเน้นวิ่งทางดินนั่นเองค่ะนะคะซึ่งในส่วนของการออฟโรดแบบนี้การใช้ล้อยางแบบนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะและรวมไปถึงค่ะช่วงล่างตัวนี้ค่ะยกสูง2นิ้วโดยใส่ก้อนหนุนรองหัวโช๊คค่ะแล้วก็จะใส่ปีกนกปรับองศานะคะเพื่อที่จะให้ล้อเนี่ยที่มีความใหญ่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีความบาลานซ์ในการวิ่งมากขึ้นลดการกินหน้ายางด้วยนะคะแล้วก็วิ่งได้นุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะแล้วก็ซุ้มล้อ6นิ้วแบบหมุดเงินแล้วก็มาในส่วนของบันไดข้างนะคะชาโดว์รุ่นใหม่เช่นเดียวกันค่ะมาเดี๋ยวเจ๊จะพาแวะไปดูในห้องโดยสารนะคะสำหรับตัว Storm Tag รุ่นท็อปมาเลยค่ะนี่นะคะก็ดูเกียร์ก่อนเลยนะคะE-shifter ค่ะนี่นะคะก็มีระบบถอยจอดนะคะออโต้เทียบข้างได้นะคะแล้วก็สามารถปรับโหมดได้ค่ะว่าจะเป็นขับ4ขับ2นะคะได้เลยออโต้นั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะโหมดขับขี่ถึง6โหมดด้วยกันค่ะภายในมีความหรูหรามากๆนะคะตัวได้เนี่ยปกติแล้ว Wildtrak เขาจะเป็นเดินได้สีส้มใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเดินได้สีแดงค่ะมีความหรูมีความสปอร์ตมีความแบบไฮเอนด์มากขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็มาดูนะคะด้านหลังเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นโลบาร์หรอทำไมมันเลื่อนได้นะคะสำหรับตัว Storm Tag นะคะจะมีโลบาร์ตัวเนี้ยที่สามารถเลื่อนได้ซึ่งการใช้งานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาความต้องการของลูกค้านี่แหละมาทำให้กับลูกค้านั่นเองค่ะตัวเนี้ยอย่างเช่นเวลาสปอร์ตบาร์เนี่ยตัวเดิมใช่ไหมมันไม่สามารถเลื่อนได้แต่สำหรับตัวนี้นะคะมันเลื่อนได้เพราะว่าเวลาเราขนของเนี่ยอย่างเช่นเราพาดในส่วนของไม้นะคะหรือว่าท่อแป๊บต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องแบบคือซื้อโลบาร์อื่นๆมาติดเลยเราใช้เป็นโลบาร์ของตัวเดิมของเขาเลยค่ะนะคะก็สามารถที่จะขนสัมภาระต่างๆนะคะได้แบบว่าไม่ต้องติดอุปกรณ์เสริมเลยนะคะตัวนี้ก็เรียกได้เลยว่าคุณประโยชน์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็เลื่อนได้ถึง5ระดับด้วยกันค่ะอ่ะมาด้านท้ายกันบ้างจะบอกว่าลูกค้าเจ๊นะใส่สุดทุกชุดทุกอุปกรณ์เลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นนี่เลยกันชนเหล็กของ Hummer รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะนี่ค่ะ
มันต่างกันตรงไหนอ่ะพี่ๆดูนะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงตัวนี้นะคะอัลติเมทนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตัวเหล็กกันชนด้านหลังของเขาเนี่ยโอบล้อมค่ะพี่ป้องกันนะคะในส่วนของด้านท้ายเป็นอย่างดีเลยโดยปกติแล้วที่พี่เห็นทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ใช่กันชนที่มันโอบล้อมด้านท้ายแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้ค่ะมาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษด้วยค่ะที่มีตัวแกนเหล็กตัวนี้นะคะหุ้มรอบด้านหลังด้วยนะคะป้องกันตัวรถได้อย่างแท้จริงเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะคะไปชมรอบคันกันเลยนะคะอ่ะยังมีตะแกรงเหล็กด้วยด้านบนนะคะเซนลืมพูดนี่ค่ะมีตะแกรงขนสัมภาระนะคะของฮัมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีความเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตัวนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาใหม่ทำให้เวลาเราขนสัมภาระแล้วก็เวลาเราวิ่งทวนลมเนี่ยเสียงมันจะไม่ดังด้วยแล้วก็จะมีน้ำหนักเบากว่าตัวเดิมนะคะสำหรับตัวนี้ก็เรียกเลยว่าเป็นรุ่นใหม่ดีไซน์ใหม่นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจอยากออกรถนะคะก็สามารถทักแชทเซตมาได้เลยมาสอบถามกันก่อนเรื่องชุดแต่งเรื่องไฟแนนซ์ต่างๆนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะคลิปวิดีโอไลฟ์สดรูปภาพรถฟอร์ดเรนเจอร์แต่งหล่อจากเจสซี่นั่นเองค่ะช่วงนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ